สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเด็กวัดชาแนลในวันนี้เด็กวัดพาเที่ยวจะขอพาท่านผู้ชมทุกท่านเดินทางไปยังพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิมพันมือย่านโชคชัย4เพื่อไหว้พระเสริมสิริมงคลและพาไปชมบรรยากาศรอบๆพระตำหนักกันครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคชัย4เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเป็นศาสนสถานนิกายมหายานที่มีชื่อเสียงและมีบรรยากาศที่สวยงามก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2526โดยพระอาจารย์ใหญ่กวงเซ็งซึ่งหากใครที่นับถือองค์เจ้าแม่กวนอิมต้องเดินทางมาสักการะณที่แห่งนี้ให้ได้ครับเมื่อเราเดินทางเข้ามาในซอยลาดพร้าววังหิน30เราจะเห็นพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ที่ตั้งสูงเด่นเป็นสง่าเป็นอันดับแรกโดยพระมหาเจดีย์มีความสูงถึง21ชั้นถือได้ว่าเป็นพระมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในเอเชียซึ่งหากใครที่เดินทางมาที่นี่ก็จะเห็นพระมหาเจดีย์องค์นี้จากระยะไกลๆเมื่อเดินเข้ามาในพระมหาเจดีย์เราจะพบกับองค์เจ้าแม่กวนอิมพันเนตรพันกรหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมพันมือซึ่งจะประทับอยู่ตามทิศต่างๆของพระมหาเจดีย์โดยองค์เจ้าแม่กวนอิมพันเนตรพันกรมีพระพักตร์20หน้าและมีความสูงถึง 8.3 เมตรอีกทั้งภายในพระมหาเจดีย์นี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้าองค์เล็กถึง 10,000 พระองค์และถ้าหากใครไม่ได้เตรียมธูปมาสักการะที่นี่ก็มีชุดเครื่องสักการะบูชาจำหน่ายใครสะดวกชุดไหนก็เลือกได้ตามสะดวกส่วนใครที่ต้องการขึ้นไปยังชั้นบนของพระมหาเจดีย์ก็ต้องมาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เท่านั้นครับโดยจะเปิดให้ขึ้นไปกราบสักการะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นหากใครที่เดินขึ้นไปไม่ไหวที่นี่ก็มีลิฟต์ให้บริการเมื่อเราขึ้นมาถึงชั้นที่21ซึ่งเป็นชั้นบนสุดเราก็จะพบกับพระบรมสารีริกธาตุให้เราได้กราบไหว้สักการะบูชาและภายในชั้นนี้ยังมีแก้วสารพัดนึกให้เราได้กราบบูชากันอีกด้วยเมื่อเราเดินออกมาจากพระมหาเจดีย์เราก็จะพบกับสวนหินล้านปีหรือสวนหินหยกขาวโดยสวนแห่งนี้จะมีรูปปั้นของเทพเจ้าองค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักของพระพุทธเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้เจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆและเทพเจ้าองค์อื่นๆให้เราได้ชมกันจากนั้นให้เราเดินข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้ามเพื่อจะได้เข้าไปยังพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิมครับบริเวณพระตำหนักนี้เราจะพบกับรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ในท่ายืนบนคางคกที่มี3ขาและรอบๆองค์เจ้าแม่กวนอิมจะมีระฆังสีทองล้อมรอบองค์เจ้าแม่อยู่ถึง99ใบเมื่อเรากราบสักการะเจ้าแม่กวนอิมเสร็จแล้วให้เราเคาะระฆังสีทองเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตัวเราจุดต่อมาที่ผมจะพามาชมนั่นก็คือวิหารมังกรหรือวิหารแปดเซียนภายในวิหารมังกรจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ประทับอยู่บนสัตว์ทั้ง12ราศีให้เราได้กราบไหว้สักการะตามราศีที่เราเกิดและนี่ก็คือสถานที่สำคัญในพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิมพันมือย่านโชคชัย4แห่งนี้ครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีเวลาว่างก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวมากราบสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์อื่นๆกันครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดต้องการเดินทางมายังพระตำหนักแห่งนี้ก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ได้ครับโดยให้เราลงที่สถานีลาดพร้าวจากนั้นก็ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาได้เลยท้ายนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างเวลามีคลิปใหม่ๆท่านจะได้รับการแจ้งเตือนจากทางเราผมและทีมงานเด็กวัดชาแนลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ